ผู้กำกับศิลป์จะรับหน้าที่ออกแบบงานสร้างทั้งหลายในหนังโฆษณาโดยใช้ความสามารถทางศิลปะในการสร้างและออกแบบใหม่ให้เกิดแรงดึงดูดแก่สายตาผู้ชมไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการสร้างฉากองค์ประกอบภาพที่จะออกมาในเฟรมโดยต้องทำงานร่วมกับฝ่าย Prop Master ในการจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉากเช่นการเลือกระบุชนิดประเภทขนาดโทนสีของวัตถุของตกแต่งและอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดนี้ผู้กำกับศิลป์ต้องดูแลและสร้างสรรค์งานทั้งหมดให้ออกมากลมกลืนสวยงามและตรงตามโจทย์ที่ผู้กำกับต้องการ